Music l i c e n น i ะครับเ a สนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องเจ้าป่าขยอดโลนะฮะผมโก้นะฮะเจ้าป่าขยอดโลนะครับวันนี้มีรายการใหม่นะครับเป็นรายการเจ้าป่าขยอดสตรีมมิ่งนะฮะโปเตอร์สีส้มนะฮะผมเป็นรายการใหม่ซึ่งจะหยิบหนังที่ผมได้ดูในสตรีมมิ่งะฮะมาเล่ากัน ผมไม่ได้ดูในโลนะฮะแต่ว่าไปเจอในสตรีมมิ่งฮะ,ะก็อืมนะฮะก็เลยหยิบม,มาเล่ากันนะฮะจวนก่อนเลยนะฮะจวนก็คือว่าจากเดอะเวลลิงและหนังร่วมทุนไทยล่างทรงนะฮะอ่าเดอะเวลลิงนี่มันคืออะไรแล้วก็มีความน่าสนใจยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยนะครับนะครับในเดือนหน้าเนะะี่ยฮะมันจะมีหนังหนังไทยอะฮะที่ร่วมทุนกับเกาหลีนะฮะก็คือเรื่องล่างทรงใช่ไหมฮะที่ภาษาอังกฤษอ่ะคือเดอะมีเดียมนะฮะ เดมิเรียนเนี่ยได้พี่โต้งบรรจงบีสัทนากุลนะฮะที่กำกับชัตเตอร์กำกับพี่มากพระขนงหนังพันล้านแล้วก็แฟนเดย์นะครับที่พี่เตอ๋อชันทวิทย์เป็นพระเอกนะฮะพี่โต้งเนี่ยก็กำกับหนังเรื่องนี้แล้วก็เขียนบทด้วยนะฮะแล้วก็โปรดิวนะครับส่วนทางเกาหลีเนี่ยก็ได้คุณนาฮงจินนะฮะคุณนาฮงจินเนี่ย เขาเป็นผู้ร่วมกับที่เป็นสายทําหนังที่หนักแน่นอดราม่านะฮะแล้วก็มีคุณภาพนี่ที่สําคัญนะฮะการมีส่วนร่วมกับโปรเจกต์ล่างทรงเนี่ยอาทางคุณนาฮงจินเนี่ยเขาเขียนบทร่วมเขียนบทกับพี่โจง้งพี่โต้งอะฮะแล้วก็เป็นโปรดิวเนี่ยนะครับนะครับผมแต่ดังเรื่องร่างทรงเนี่ยทุนใหญ่นี่คือเกาหลีนะ แล้วก็ไทยเนี่ยเป็นทุนรองนะครับผมแล้วงานของคุณนาฮองจินเนี่ยมันมันมีหนังที่เป็นมาสเตอร์พีของเขาอยู่นะฮะนี่ฮะชื่อเรื่อง The w เว l i n g ที่ผมโจวหัวไปนะฮะโปเตอร์นะฮะเดอ w เว l i ิ g หนังปี2016นะครับเรื่อง The w เ i l i n g เนี่ยได้รับการเรียกไปฉายที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานนี่นะฮะไม่ธรรมดานะหนังที่ได้รับ การเรียกไปฉายที่ภาพยนตร์เมืองคาร์นะหนังเอเชียถ้าเกิดได้ไปเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาแล,แล้วต้องมีอะไรดีแน่หนังเรื่องนี้สรุปง่ายๆนะฮะเอคร่าวๆคือว่ามันคือซิกเซนฝั่งตะวันออกอครับหักมุมนะอ่าแล้วก็มีความมีความดิบเนี่ยที่เป็นสไตล์เอเชียอืม เอเชียชัดเจนเลยเรื่องเนี้ยแล้วก็น่าสนใจนะฮะผมดูผมว่าได้ดูเรื่องเนี้ยผมได้ดูใน A AI, AIS Play ะฮะบังเอิญว่า AIS Play มันเอามาลงอืมแล้วก็ผมเห็นพอดีเลยเดี๋ยวเลมันเอามาลงลงใน AIS Play นะฮะเมื่อช่วงโควิดเมื่อประมาณต้นปีละผมจำไม่ได้ต้นปีหรือปีที่แล้วนี่แหละผมก็ได้หามาดูอ่ะนะฮะในเรื่องคร่าวๆเนี่ยก็คือว่าผมจะไม่เล่ารายละเอียดนะฮะ เดี๋ยวไปดูไปหาดูกันเองนะฮะต้องดูฮะใครเป็นแฟนหนังสยองขวัญหรือหนังทิลเลอร์ถ้าเกิดไปดูนี่ถือว่าพลาดพลาดครั้งใหญ่หลวงนะฮะผมพูดอย่างนี้เลยอืมแล้วเรื่องคือว่าจ่าจองกูนะฮะเนี่ยฮะคนที่อยู่ทางขวานะฮะคนที่ท้วมๆหน่อยะฮะเขาอาจจะเป็นตำรวจที่แบบงุ่มง่ามะครับแล้วก็เหยาะยแยะอะไรเงรี้ยขี้ตนกเพราะว่าเขาอยู่ใน ในเมืองที่เป็นเมืองเล็กๆอะครับไกลปืนเที่ยงมีชุมชนที่สงบอะไรเงี้ยแล้วก็เช้าชามเย็นชามก็ทํางานแบบเรียบเปื่ยอาจจะอาจจะยากรรมอะไรไม่มีไงฮะเออแบบเมืองมันสงบอะ่ะเล็กๆอะ่ะคนก็รู้จักกันหมดยอะไรเงี้ยออนะฮะอยู่ในอยู่ในแบบป่าเขามีทุกนาอะไรเงี้ยจ่าจองกู้ะรับบทโดยควักดดวอนอืมควักดดวอนนะฮะทีเนี้ยต่อนะฮะอะ่าเขาอ่ะก็มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งนะฮะ ลูกสาวในหนังอะชื่อฮโยจินรับบทโดยคิมวานฮีนะฮะคิมวานฮี ee, เล่นได้ดีเรื่องนี้ผมแบบบอกโอ้แบบเด็กขนาดนี้เล่นได้ขนาดนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเล่นได้แบบทำให้เราเชื่อว่าโดนผีสิงจริงๆอนะฮะคือเนื้อเรื่องเนี่ยคือว่าพ่ออ้จ่าจองกูนะฮะต้องช่วยลูกสาวจากการโดนผีสิงต้องช่วยฮโยจินเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะในรูป พยายามทาทุกวิถีทางที่จะช่วยนะฮะแล้วก็มันมีตัวละครที่แปรผันอีกตัวหนึ่งก็คือว่ามันจะมีหญิงสาวนิานามอะฮะหญิงสาวที่เล่นล่อนไปในเมืองอะฮะแล้วลับไม่รู้คนไม่ค่อยรู้จักอะไรเงี้ยอืเขาชื่อมุมมุมยองอะแต่ผมอะผมจําชื่อในหนังไม่ได้นะผมพยายามหาอยู่ <laughs> เพราะเขาไม่ไ,มได้เอ่ยชื่ออะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยในหนังอะน้อยมากอะไรเงี้ย รับบทโดยซอนอูฮีเนี่ยฮะในโปสเตอร์เนี่ยซอนอูฮีเล่นนะครับเล่นเป็นมุมยองอะเป็นหญิงสาวเนาื้อน้มแล้วก็เอาไปเจอกับจ,าจ่าจองอูในที่เกิดเหตุในที่ที่ว่าเหยื่อได้ตายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีการแบบชี้บเบาะแสว่าเออเนี่ยไอ้ฆาตกรอะมันอยู่บนเขามันอยู่บนเขาทุลักกันดานอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เป็นชายชาวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับอืมที่ทําให้ชาวบ้านตายอะไรเงี้ยคือเป็นชายชาวญี่ปุ่นอยู่ยบนภูเขาอะไรเงี้ยอ่ามุมยองก็ให้บอดแสจ่าจองกูไปเออแต่ว่าผมต้องเล่าก่อนนะครับว่าก่อนที่ลูกสาวของจ่าจองกูจะโดนสิงเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่แบบอ่าคนในหมู่บ้านอ่ะเป็นเหยื่อตายอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะก็เกิดเหตุร้ายกับฮายยจิน ลูกสาวของจ่าจองกูนะฮะแล้วตัวละครตัวเนี้ยเป็นตัวพลิกผันนะฮะเป็นตัวที่หลอกล่อคนดูมุมยองเนี่ยหลอกล่อคนดูให้แบบหลงกลให้แบบคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นอะไรเงี้ยเออคับต่อนะครับตัวเนี้นะฮะต่อนี่ฮะชายชาวลึกลับที่อยู่บนเขาอะ่ะเป็นญี่ปุ่นนะฮะเป็นชายชาวญี่ปุ่นแล้วก็อ่าใช้นักสแสดงชาวญี่ปุ่นจริงๆนะฮะ ก็คือรับบทโดยจุนคุนีมูระนะครับเนี่ยฮเขาจะเลี้ยงไงเนี่ยลอดไวเลอร์ไว้ตัวหนึ่งเป็นหมาเป็นหมาที่เขาเอาไว้เฝ้าบ้านอะไรเงี้ยแล้วเขาทําตัวลึกลับจริงๆนะแล้วล้อๆๆหน้าสงสัยว่าไปแอบทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาดูเหมือนจะเป็นคนเล่นของด้วยไงของขลังของอะไรอะ่ะเป็นหมอหมอผีอะไรเงี้ยชาวบ้านเขาก็แบบ เราแวงไงฮะหวาดวิตกว่าเฮ้ย <c oughs> มาทําอะไรในหมู่บ้านชาวชาวต่างชาติอรชาวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะฮะมาทําอะไรในหมู่บ้านที่แบบอยู่สันโดดอะไรแบบอยู่ไกลๆอะไรเงี้ยชาวบ้านก็ก็กลัวนะครับแล้วตัวละครอีกตัวพอลูกสาวฮายจินโดนเข้าสิงเนี่ยจ่าจองกูก็จะแบบทำทุกวิถีทางครับไปจ้างหมอผี หมอผีอิวกวังนะฮะตัวนี้ตัวละครเด่นนะฮะหลังจากครึ่งเรื่องไปแล้วอ่ะเขาจะเด่นละเขาจะเด่นมากอรับบทโดยวังจองมินนะฮะ,ะวังจองมินเป็นพระเอกในหนังหลายเรื่องนะผมเห็นเข้ามาหลายเรื่องในหนังเกาหลีก็ผมว่าเป็นจุดเด่นของหนังนะคือเป็นตัวละครที่เป็นหมอผี่ะฮะแล้วแล้วพิธีการไล่ผีของเกาหลีเนี่ยมันก็น่าสนใจนะ ซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนผมรับรองเลยคุณคุณไม่เคยเห็นมาก่อนแน่คุณดูหนังอะไรคุณคุณไม่ไม่เคยเห็นนะฮะมันอารมณ์มันเหมือนกับเอ็กโซติสอย่างเงี้ยเอ็กโซติสของฝรัหลังแต่พิธีกรรมพิธีการอารมณ์อะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันคนละอย่างนะฮะมันจะมีเสียงอึกกระทึกคึกโครมมันจะมีแบบการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์อะไรเงี้ยอันนี้ห้เห็นไหมฮะเนี้ยรูปอะเห็นไหมแล้วก็มันไล่แบบจริงจังนะมันไล่กันแบบหลายวันนะไล่ผีอะ เป็นประเพณีของเกาหลีอ่ะน่าสนใจผมว่าจะไปหาหาดูรายละเอียดเจาะลึกสักหน่อยอืมเนี่ยมันก็จะมีแต่งชุดแล้วก็พิธีกรรมแบบคุรโ,โมบลานะครับไล่ผีอะไรเงี้ยเป็นซิกเนเจอร์ของหนังอืมจุดเนี้ยเป็นซิกเนเจอร์ของหนังนะฮะเนี่ยหมอผีมันไล่ผีะะอ้าหมอผีอีกวังเนี่ย แล้วไอ้เนี่ยพอมันไล่มันก็มีการซับซ้อนหลอกล่อใช่ไหมฮะมันหลอกล่อเสร็จอ,ะอ่ะอ่อมันก็หนังอ่ะมันก็ให้อะไรเราเราหลายอย่างเช่นอะไรบ้างใช่ไหมฮะความอคติกับกับคนต่างชาติอย่างเงี้ยอืมอันนี้อันนี้ก็สําคัญนะคือกล่าวถึงเยอะนะฮะในหนังเรื่องเดียบเวลลิงงเือนกับว่า หมู่บ้านที่สันโดดอย่างเงี้ยหมู่บ้านที่อยู่ไกลๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีชาวต่างชาติชาวญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมาใช่ไหมฮะมาอยู่ในเกาหลีแล้วก็ชาวบ้านเาก็แบบมีอคติงงฮะจากสมัยสงครามสงครามโลกอะไรเงี้ยที่มามาย่ำยีเกาหลีเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมามายึดครองเกาหลีแล้วก็มาย่ำยีเอเช่นอะไรอะ่ะคุกคามทางเพศอะไรเงี้ยไม่เว้นแม่แต่เด็กอะไรเงี้ยมันก็จะบอกนะ ไมเว้นแม้แต่เด็กเนี่ยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์กับฮายูจินเนี่ยที่เป็นลูกสาวจงใจจ่าจงกูอะฮะบ่งบอกอยู่อะไรเงี้ยนะชาวบ้านก็มีอคติอะไรเงี้ยแล้วก็มาทาให้คิดไปไกลไงพอพอตัวเราเริ่มมีอคติอะมันก็จะมองมันในแง่ร้ายแบบง่ายไดอนะพูดอย่างนี้ดีกว่ามองมันในแง่ร้ายอย่างง่ายดดยอะฮะโ,โดยขาดสติอืมโดยขาดสติโดยขาดความสุขุมรอบครอบอะอืม พอมามาแล้วเ้ยเกลียดญี่ปุ่นอยู่แล้วไงมีมีเชื่ออยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอะแล้วก็ในหนังเนี่ยมันก็มันก็มีกลุ่มนะกลุ่มชาวบ้านถึงขั้นแบบตั้งธงเลยว่าเนี่ยไอ้ชาวไอ้คนเนี้ยที่อยู่บนเขาเนี่ยเป็นปีศาจร้ายอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้มันก็บอกนะฮะในหนังแล้วก็ตอนจบดีมากนะฮะตอนจบเขาก็สะท้อนว่าอา่า คือความขาดตรี่ะจากการศรัทธาบางอย่างอ่ะมันจะมีฉากสุดท้ายในในถ้านะในถ้าเนี่ยมันสรุปว่าเมื่อเวลาผ่านไปอ่ะฮะแม้แต่สิ่งที่สัมผัสได้อ่ะฮะยังอาจจะเป็นไม่ใช่อย่างที่เห็นเอออย่างนี้เลยอ่ะเออ,เอ,อมันจบดีมากอ่ะฮะเนี่ยฮะตอนสุดท้ายอ่ะในถ้าอ่ะ แม้แต่สิ่งที่เราสัมผัสได้นะฮะไม่ใช่ผีสางนะเราจับได้อะเช่นเนื้อหนังอะไรเงี้ยคนอะไรเงี้ยสิ่งคงสิ่งของเนี่ยมันอาจไม่ใช่อย่างที่เราเห็นนะอ่านั่นแหละนั่นแหละคือตอันจบนะฮะจะหาดูเองนะครับผมอ่ะทีนี้ฮะใกล้หมดเวลาแล้วนะฮะก็เราไปดูตัวอย่างนสักนิดนะครับโย่ 요렇게 소문이 바다 한 말이요? 무슨 이유가 있는 거요? 이유가 어제 요새 자꾸 동네에서 사람 죽어나가는 거요? 그놈이랑뭔 연관이 있는 거요? 싹다그 양반이 오거나 생긴 일들 아뇨? 여기다 뭔 일이 다냐 그래 요소 다죽었버려 직접 본 거야? 아몬. ช่านนนยนาะนเมื่อ,อ,อะะปดูกันทระมาแล้วก็จะเห็นตัวละครที่ผมบอกไปนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมโก้เจ้าป่าขยะโลนะฮะติดตามซับสบครกันได้นะครับผมสวัสดีครับลาไปก่อนครับ